วิธีใช้แอป Google มาสแกน QR Code วิธีนี้สแกนติดง่ายสะดวกดีนะครับมาดูวิธีกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่แอป Google ใน Android ทุกรุ่นนะครับจะมีแอปนี้อยู่ให้เรากดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับมากดไอคอนรูปกล้องตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดไอคอนรูปกล้องตรงนี้ต่อได้เลยครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรานำกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปสแกน QR Code ที่ต้องการได้เลยครับก็ยกขึ้นมาสแกนแบบนี้ได้เลยเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับมันจะมีลิงก์ขึ้นอยู่บน QR Code ก็ให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าของ QR Code ที่เราได้สแกนไว้แบบนี้เลยนะครับสแกนค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ